หนึ่งสองสามสวัสดีครับผมคิดจบโจกลับมาอีกรอบนึงนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมลองทดลองรีวิวไอติมจากร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่นกันนะครับวันนี้ผมเลยจะมาทดลองน้ำนะครับน้ำอัดลมเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เข้าไปในตามร้านสะดวกซื้ออยากจะซื้อน้ำแบบหิวน้ำมากแต่ว่าเลือกไม่ถูกไม่รู้ว่าน้ำแต่ละอันมันคืออะไรเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะไป3ร้านด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าได้น้ำอะไรบ้างเราเริ่มต้นร้านแรกเลยนั่นก็คือ7-Elevenที่ญี่ปุ่นนะครับวันนี้ช้อยที่เลือกเนี่ยผมเห็นกระป๋องเนี่ยไม่รู้อะไรกันเป็นไงมันอ่านว่าอะไรเนี่ยกวาลาน่าอะไรสักอย่างกระป๋องสีแดงๆนะครับยี่ห้อคีรินเนี่ยแล้วก็อันนี้นะครับแฟนต้าผมเดาว่าอันนี้น่าจะเป็นรถบวยเดี๋ยวอันนี้ฝ้ายเป็นคนเลือกนะครับเดี๋ยวจะมาลองแต่ว่าอันนี้ของผมก่อนเลยดูจากสีกระป๋องแล้วเนี่ยนะผมเดาว่ามันต้องเป็นน้ำคล้ายๆโซดาแบบเป็นโค้กอ่ะหน้าตามันเหมือนโค้กแต่มันมีรูปเหมือนผลไม้นิดนึงอยู่ตรงนี้นะอาจจะเป็นโค้กรสเชอร์รี่หรืออย่างเงี้ยเพราะว่าสีมันเป็นดำแดงนะเดี๋ยวลองดูนะครับรสชาติมันคล้ายๆกับทิงแดงเลยอ่ะเคยกินกับทิงแดงเคยวันนั้นเอามาทำไอติมได้ดูกันหรือยังครับแหมรสชาติมันจะคล้ายๆกับทิงแดงอ่อนๆ อ่ะแต่ว่ามันจะซ่ามากกว่าแล้วหวานน้อยกว่านะครับอร่อยดีอันนี้นี่แฟนต้าแฟนต้าเหรออะไรแต่มันตอนแรกนึกว่าพีชแต่ที่เคยเห็นคือสีพีชมันสีใสๆอันนี้ก็เลยไม่รู้เห็นสีมันสวยดีสีชมพูโอ้ยอันไหนชิมดูก่อนอื่นขอดมก่อนโอ้โหฝ้ายว่านะต้องถูกใจฝ้ายแน่เลยจริงเหรอได้ดมกลิ่นปั๊บรู้เลยรสอะไรโอเคไหนลองดูสิรสพีชเลยอ่ะทุกอย่างมันพีชไปหมดอร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงพร้อมกันดิพร้อมกันหนึ่งสองสามกลิ่นมันเหมือนแบบพีชช้ำๆอ่ะพีชแบบพีชสุกมากๆอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าปิดจมูกเอาไว้นะรสชาติมันก็สไปซ์ดีๆนี่แหละดีแล้วอันนี้เป็นไงอันนี้มันเหมือนน้ำหนักเหมือนกระทิงแดงแต่มันไม่ได้แรงเท่ากระทิงแดงเออเอากระทิงแดงขวดนึงมาใส่น้ำเพิ่มอีกเท่านึงอ่ะเหมือนคล้ายๆเอากระทิงแดงผสมกับสไปซ์อะไรอย่างเงี้ยนะคือนี่แบบคึกไปเดี๋ยวยังเหลืออีกเดี๋ยวต้องไปอีก2ร้าน2ร้านโอเคไปหากันดีกว่าเรามาถึงร้านที่2แล้วนะครับนี่ก็คือลอสันนะครับนี่ลอสันเราเข้าไปเราไปได้น้ำนี้มาอ้าว1 2 3นี่น้ำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันเขียนว่าไฟน่าจะเป็นไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์มินิมันเป็นเหมือนคล้ายๆ energy drink หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นสีออกแบบชมพูพีชนิดๆนะครับเนี่ยมองเห็นไหมไฟเป็น mess the bitterแต่ข้างล่างเขาเขียนว่า extra peel and tonic นะครับเนี่ยดูเห็นไหมมันเหมือนโซดาละมั้งอันนี้จะขมๆไงไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองดูเอานะพร้อมกันเลยนะ1 2 3ชอบจริงๆเลยเวลาเปิดแล้วกลิ่นออกไปผลไม้อะอันนี้ออกไปผลไม้อันนี้เป็นอะไรโอ้โหมันทำไมมันเหม็นเขียวอย่างนั้นน่ะเอานะ1 2 3อันนี้มันแบบว่าซ่าๆคล้ายๆอันที่เป็นรสพีชอ่ะผมว่าเป็นไงอันนี้แย่มากแย่มากจริงเหรอมันแย่เลยอ่ะไหนดูขมติดลิ้นเลยอะรสชาติมันแปลกมากคือมันแบบว่ามันซ่าหวานนะแต่พอมันกลืนลงไปในคอแล้วเนี่ยไอ้รสชาติที่มันคาอยู่ในปากอะมันเป็นรสขมแทนเอาเข้าไปคืนได้ปะคือมันแบบว่ามันขมอะมันเขียนว่าขมมันก็ขมจริงๆอะเขาไม่ได้หลอกเขาไม่ได้หลอกนะแต่ว่าผิดหวังเราอย่างนี้เขาไม่ได้ทำเราหาเรื่องใส่ตัวเองไปร้านนี้ดีกว่านี่นี่ดูร้านอยู่ใกล้ๆนี่เองนี่ฝั่งตรงข้ามนี่ไปดูดีกว่าตอนนี้ซื้อมาแล้วนะครับน้ำจาก Family Mart นี่มาดูวันนี้อันนี้ผมได้มานี่เลยนี่ดูยี่ห้อ Family Mart เลยนะเนี่ยมันเป็นน้ำดูเหมือนผสมเป็นผลไม้3อย่างนะครับมันมีเป็นสับปะรดพีชแล้วก็แอปเปิ้ลไฟคืออันนี้นี่อะไรเนี่ยมันเป็นกล่องเหมือนแบบไม่รู้เลยคือแบบว่ามันมีนกมันมีพระอาทิตย์มันมีต้นไม้คือแบบว่ามั่วมากเดี๋ยวต้องมาลองชิมดูนะว่ามันเป็นรสอะไรมันน่าจะเป็นเหมือนน้ำนมผลไม้อันนั้นยากแหละ เดี๋ยวดู1 2 3ขนาดนั้นเลยเหรอตุ๋ยลงพื้นเลยอ่ะอันนี้นะครับเป็นนมแบบนมผลไม้นั่นแหละอย่างที่คิดภาพที่เห็นเป็นยังไงนะความรู้สึกก็อย่างนั้นเลยอันนี้คือนมเหมือนคล้ายๆน้ำสับปะรดปั่นอ่ะคล้ายๆน้ำสับปะรดปั่นอันนั้นเป็นไงแย่ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหแต่แบบเจือจางมากพอกินอีกทีมันก็รู้สึกว่ามันก็กินได้แต่ว่าไม่เอาแล้วมาชิมบ้างรูปเป็นยังไงข้างในอย่าไปคิดถึงมันหลอกตามากอ่ะข้างนอกกับข้างในอันนี้มันรสชาติเหมือนไข่ปลาเลยอ่ะเหมือนหนังปลาอย่างนั้นอ่ะใช่เหรอมันกินแล้วมันเหมือนหนังปลาไ
ไงอ่ะมันเหมือนนมข้าวโพดเจือจางมากมันไม่เหมือนนมข้าวโพดอ่ะผสมอะไรอีกหลายๆอย่างที่ไม่รู้จักกินรอบแรกมันจะประหลาดมากเพราะสงสัยผมกินไอ้ผลไม้มาด้วยแต่ว่าพอกินต่อไปมันก็กินได้อันนี้นะพี่ว่ามันคล้ายๆไอ้นี่ไอ้น้ำถั่วไอ้ดามาเม่ไอ้น้ำไอ้ถั่วเขียวๆก็เห็นไหมฮะถั่วญี่ปุ่นอ่ะถั่วและญี่ปุ่นอ่ะอันนี้สงสัยน้ำไอ้นี่ถั่วและญี่ปุ่นแน่เลยไม่รู้เหมือนกันถ้าใครอ่านภาษาญี่ปุ่นออกช่วยเขียนบอกผมหน่อยนะเนี่ยกินก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็อร่อยดีพอกินไปเรื่อยๆนะครับมันจะมันนมอ่ะเดี๋ยวกลับไปห้องเดี๋ยวไปเสิร์ชดูว่ามันคืออะไรนึกว่าจะกลับไปซื้ออีกไม่แล้วนั้นเป็นยังไงอันนี้อร่อยดีก็อย่างที่บอกภาพเป็นยังไงข้างในก็อย่างนั้นแหละได้กินสับปะรดได้กินแอปเปิ้ลได้กินพีชเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือทั้ง6รสที่เราไปลองมาจากร้านสะดวกซื้อทั้ง3ร้านนะครับแล้วคุณคิดว่ารสไหนอร่อยที่สุดครับคิดว่าน้ำอันไหนที่มาแล้วผมยังไม่ได้กินแล้วแนะนำอยากจะให้ผมลองนะครับ เขียนคอมเมนต์ข้างล่างหน่อยแต่ว่าไอ้น้ำอันที่เรากินนี่แบบอันที่แย่ที่สุดคิดว่าไหนน้ำขม น้ำขมแน่นอน แล้วอันที่ดีที่สุดอ่ะคิดว่าอันนี้เหรอที่ชอบไอ้นั่นอ่ะไอ้กระป๋องแรกเลยเนี่ยผมชอบอันนี้ผมว่าอันนี้เนี่ยอร่อยอร่อยสุดอันนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนแบบกระทิงแดงอ่ะแต่ว่ามันซ่าอร่อยดีนะไอ้แฟนตาพีชก็อร่อยเออแฟนตาพีชก็อร่อยอันนี้อร่อยกว่าแต่ผมชอบอันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามวันหน้าเวลาผมไปเจอสินค้าหรืออาหารหรืออะไรที่มันน่าสนุกที่อยากจะมารีวิวนะครับเขียนคอมเมนต์แนะนำผมหน่อยวันหน้าผมมีโอกาสไปแล้วผมจะหารีวิวให้ทุกคนดูนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามเอาไว้เจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับโอ้ต้องลาแบบญี่ปุ่นเลยเอาอาริโกโตะไซมาสอาริโกโตะไซมาสอาริโกโตะไซมาสตาไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ